นี่พวกเขาจะมารายงานสภาพการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในทั่วโลกโดยอิงตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเวลา 18:00 นของมื้อนี้ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสมในทั่วโลกมีทั้งหมด179ล้านกว่าคนส่วนผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด3ล้าน8แสนกว่าคนสำหรับ10อันดับในทั่วโลกอันดับ1ยังคงเป็นประเทศอเมริกามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด34ล้าน4แสนกว่าคนรองลงมาแมนอินเดีย29ล้าน9แสนกว่าคนเบรซิล17ล้าน9แสนกว่าคนฝรั่ง5ล้าน7แสนกว่าคนตุรกี5ล้าน3แสน7หมื่นกว่าคนรัสเซีย5ล้าน3แสน5หมื่นกว่าคนอังกฤษ4ล้าน6แสนกว่าคนอาร์เจนตินา4ล้าน2แสน7หมื่นกว่าคนอิตาลี4ล้าน2แสน5หมื่นกว่าคนและโคลอมเบีย3ล้าน9แสนกว่าคนส่วนผู้ติดเชื้อในอาเซียนอันดับ1แม่นประเทศอินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด2ล้านกว่าคนรองลงมาแม่นฟิลิปปินส์1ล้าน3แสนกว่าคนมาเลเซีย7,500 กว่าคนไทย 220,000 กว่าคนเมียนมา 140,000 กว่าคนสิงคโปร์ 62,000 กว่าคนกัมพูชา 44,000 กว่าคนเวียดนาม 13,000 กว่าคนบรูไน 255 คนสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาในมื้อนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา13คนเฮ็ดให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมแม่นรวมทั้งหมด 2,060